นายโจโกวิโดโดหรือที่ชาวอินโดนีเซียเรียกกันว่าโจโกวีวัย53ปีจากพรรค PDIP มาจากครอบครัวชนชั้นกลางจบการศึกษาจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยกัจจามาดาที่อินโดนีเซียเขาสร้างฐานะด้วยตัวเองจากธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ก่อนจะเข้าสู่เวทีการเมืองโดยชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุรากาตาที่เกาะชวาในปี2548และได้รับการเลือกตั้งอีกเป็นสมัยที่2ในปี2555โจโกวีได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีดีเด่นอันดับ3ของโลกจากการจัดอันดับ City Mayors Foundation และในปีนั้นเขาชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาทำให้ชื่อเสียงของเขาโดดเด่นขึ้นมาและถูกนำไปเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนายพลปราโบโวซูเบียนโตอดีตนายทหารยศพลโทของกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียวัย62ปีจากพรรคเกรินทราเกิดในครอบครัวที่มีฐานะพ่อของเขาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ในสมัยของอดีตผู้นำเผด็จการซูฮาโตและเขายังเป็นอดีตลูกเขยของซูฮาโตอีกด้วยในเส้นทางสายทหารปาโบโวเข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยเมื่อปี2513และในปี2519เขาได้เป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการในติมอร์ตะวันออกซึ่งมีการต่อสู้อย่างดุเดือดกับผู้แบ่งแยกดินแดนนายพลปราโบโวซูเบียนโตถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการลักพาตัวทรมานและฆ่านักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านผู้นำเผด็จการซูฮาโตในช่วงปี2540ถึง2541ต่อมาปราโบโวหันไปสู่เส้นทางธุรกิจและประสบความสำเร็จโดยมีบริษัทในเครือมากมายทั้งในอินโดนีเซียและในต่างประเทศสำหรับเส้นทางการเมืองปราโบโวเคยลงสมัครชิงรองประธานาธิบดีคู่กับนางเมกาวาตีสุกาโนบุตรีที่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งเมื่อปี2552แต่นางเมกาวาตีพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นภาพลักษณ์ของ2คนนี้โจโกวีกับปราโบโวเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนละโลกเลยครับคนละโลกอายุห่างกัน10ปีนะคนหนึ่ง53โจโกวีนี่เด็กกว่าปราโบโว63ก็ถือว่าเกิดมาฟังเพลงดูหนังคนละยุคแล้วล่ะเป็นคนละเจเนเรชันกันนะคะแต่ว่าในแง่ของปูมหลังก็ไม่เหมือนกันเลยนะคุณสุริชัยมาจากคนละด้านเลยครับเพราะว่าโจโกวีเนี่ยเป็นนักธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์นะส่งออกก็ปั้นมาเองเลยกับมือไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรมากมายคุณพ่อคุณแม่ก็คนชาวบ้านธรรมดาแล้วก็สมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเนี่ยก็คือไปเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองโซโลที่เกาะชวาตรงนั้นแหละที่สไตล์การทำงานของเขาแบบติดดินอยู่ๆก็ไปโผล่เลยในตลาดอยู่ๆก็ไปโผล่เลยในชุมชนแออัดแล้วก็ไปคุยกับคนเป็นยังไงอยากได้อะไรรวมถึงอยู่ๆไปโผล่ตามสำนักงานของหน่วยราชการต่างๆจะได้ไปดูว่าข้าราชการเนี่ยหลับอยู่หรือเปล่าใช่ทำงานจริงหรือเปล่าเลยสร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาช่วงหาเสียงนี่เขาก็ใช้สไตล์โอบามาพอสมควรนะแคนดูนะภาพก็ออกมาว่าทำได้เราทำได้แล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียหนักมากก็เลยเป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่อาจจะโดดเด่นมากไม่มีภาพของการทุจริตนี่แหละที่จะใสสะอาดทำให้เขาเนี่ยจะแตกต่างไปจาก probable พอสมควรทีเดียวแหละเพราะว่า probable เนี่ยอยู่กับอำนาจมาตลอดอยู่กับเผด็จการด้วยและก็อยู่ในแวดวงที่สีเทาๆอ่ะแล้วหนึ่งในคนสำคัญของพรรคเขาเนี่ยนะเป็นอดีตผู้พิพากษาคนสำคัญแล้วตอนนี้ชื่อเสียงของศาลยุติธรรมของอินโดนีเซียเนี่ยไม่เป็นที่น่าชื่นชมเลยศาลเพิ่งตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะอดีตผู้พิพากษาในศาลสูงสุดเลยเนี่ยตลอดชีวิตข้อหารับสินบนประมาณ5ล้านเหรียญประมาณ160กว่าล้านบาทเนี่ยคดีเลือกตั้งนี่แหละที่ผ่านมาและพอมีอดีตผู้พิพากษามาอยู่ในทีมของปราโบโวเนี่ยนะก็ทำให้เกิดภาพที่ว่าอ๋อนี่ก็ไปสูงสิงอยู่กับกลุ่มของคนที่น่าสงสัยว่าสะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนหรือไม่อย่างไรฉะนั้นภาพของเรื่องความสะอาดสะอาดเนี่ยคนละด้านเหมือนกันเลย2คนนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคู่หูที่จะมาเป็นรองประธานาธิบดีของทั้งคู่เคยทำงานให้กับ
ประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโทโยโนมาแล้วทั้งนั้นถูกต้องมาทั้งคู่เลยใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นความต่อเนื่องบ้างในแง่ของความเป็นรองประธานาธิบดีสำหรับคุณโจโกวีเนี่ยเลือกคุณยูซุฟคาร่าซึ่งเคยเป็นรองประธานาธิบดีในรัฐบาลของยูโทโยโนสมัยแรกคนนี้เคยเป็นมาก่อนแล้วครับแล้วผมเคยเจอเพราะว่าเคยไปอินโดนีเซียเคยสัมมนาก็เขาก็มาเปิดสัมมนาของเราแล้วก็เคยคุยกันแล้วก็เป็นคนนิ่งๆอ่ะหมายความว่าเป็นมือไม้แม่บ้านที่ดีถ้าสมมติว่าโจโควีต้องออกไปลุยต้องออกไปจับมือกับชาวบ้านเวลาไฟไหม้แผ่นดินไหวต้องออกไปเจอเนี่ยคนนี้แหละนั่งทำงานคนนี้แหละนั่งทำงานฉะนั้นเขาก็เลือกคนถูกนะเพราะว่าคาร่าเขาอยู่มานานฮะประสบการณ์เขาเยอะแล้วก็เขารู้จักทุกค่ายทุกค่ายของการเมืองเรียกว่าสามารถประสาน10ทิศได้เลยฉะนั้นฉลาดที่ต้องเอาคนอย่างนี้แหละที่จะมาเป็นรองประธานาธิบดีอ้าวอีกด้านบ้างนะคะอดีตนายพลปราโบโวเลือกคุณฮัตตารัชสาเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของซูซิโลบัมบังยูโทโยโนในสมัยที่2ใช่ก็เอามือเศรษฐกิจมาผนวกกับตัวเองเพราะตัวเองเป็นทหารอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็เอาแบบเนี้ยมาจะได้ควบกันไปสองคนผมก็คิดว่าเขาพยายามที่จะบาลานซ์พยายามที่จะถ่วงดุลนะเห็นว่าเป็นทีมที่เหมาะเจาะฉะนั้นจะมองไปแล้ว2ทีมเนี่ยก็มีการทวงดุลกันพอสมควรผู้สมัครทั้ง2คนมีนโยบายต่างๆเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงคะค่ะสำหรับนโยบายนะคะของทั้ง2ท่านเนี่ยนะคะโจโกวีกับพราโบโวในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากนะคะยกตัวอย่างให้เห็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโจโกวีค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับคนอินโดนีเซียแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนอินโดค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าทรัพยากรต่างๆการลงทุนต่างๆเนี่ยควรจะต้องเกิดจากคนอินโดนีเซียเองที่จะใช้รีซอร์สนะคะหรือทรัพยากรของตัวเองแล้วก็ให้ได้เงินให้กับคนของประเทศเนี่ยมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยพราโบโวมองว่าการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยยังคงสำคัญอยู่แต่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามที่ให้การลงทุนจากต่างชาติที่มานำทรัพยากรของอินโดนีเซียออกไปนะคะไม่ได้ตกเป็นประโยชน์เฉพาะต่างชาติอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์ทัดเทียมกับชาวต่างชาติด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะนโยบายของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะแตกต่างกัน